เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเก็บตัวอย่างน้ําที่มีสีดําคล้ายกับน้ําเสียที่ริมหาดการะนจังหวัดภูเก็ตใกล้เคียงกับจุดที่พบว่ามีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่นะคะจะนําไปตรวจพิสูจน์เพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นน้ำเสียและส่งผลกระทบค่ะเบื้องต้นพบแพลงต้นที่อาจจะทำให้น้ำเปลี่ยนสีได้ค่ะ พถ่ายมุมสูงแสดงให้เห็นถึงลักษณะของของเหลวที่มีสีค่อนข้างจะคล้ำไหลเป็นแนวยาวออกมาจากลำคลองเชื่อมต่อไปที่ทะเลอย่างชัดเจนค่ะและยังมีภาพนิ่งที่ทำให้เห็นคราบน้ำสีดำประกอบกับข้อความร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลกระนนายนารงหุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวาราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบุว่าพบน้ำเสียลงทะเลใกล้กับจุดที่เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่โดยได้โพสต์อยู่ใน Facebook ชื่อเพจขยะมรสุมนะคะเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาเพื่อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าชายหาดดังกล่าวคือชายหาดกระรน ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะอยู่ห่างไปจากบริเวณที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ไม่มากนักนอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากที่มีการโพสต์ภาพและข้อความวิาพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขก็มีประชาชนให้ความสนใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจงังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและพบว่ามีน้ำลักษณะสีดำคล้ายกับน้ำเสียไหลลงสู่ทะเลจริงค่ะโดยได้เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอยังได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นพบแพลงต้อนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นแพลงต้อนพืชในกลุ่มไดอะตอมซึ่งแพลงต้อนพืชสกุลน,นี้ไม่สร้างสารชีวะพิษและไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ แต่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังสำหรับคนที่ไปสัมผัสน้ำทะเลและปัจจัยอื่นๆที่จะถูกนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไปค่ะ